ท่านผู้ชมฮะหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่หลายจังหวัดนะครับสงขลาก็เกิดน้ำท่วมนะครับประมาณสัก15อำเภอได้นะครับมีทั้งละโนดสะเดาหาดใหญ่เทพาสิงหนครนะครับบางกล่ำนะครับแล้วก็รวมแล้วก็เกือบจะร้อยตำบล นะครับหลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบล่าสุดวันนี้นะครับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับพร้อมกับนี่ฮะเลขาธิการพรรคครับเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ที่วัดควนเนียงอำเภอควนเนียงครับก็ตรวจติดตามการระบายน้ำแล้วก็มอบน้ำดื่มบรรจุขวดนะฮะ 3,000 ขวดอาหารแห้งนะฮะ200ชุดไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะนะรถโรงครัวเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็วันนี้สถานการณ์ภาคใต้ทั้งหมดนะครับเริ่มมีฝนตกหนักนะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมในหลายพื้นที่วันนี้เนี่ยผมมาตรวจราชการที่จังหวัดสงขลาพร้อมกับท่านรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะครับท่านเดดิตขาวทองก็มาดูปัญหาสภาพพื้นที่สิ่งเหมือนอย่างที่เห็นกันนี่ครับน้ำมันไหลหลากบ่าแล้วก็ฝนก็ยังตกอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกำลังทำวันนี้คือการเตรียมเครื่องมือนะครับจะเป็นเรื่องของเรือนะครับเรื่องของเครื่องสูบน้ำนะครับเรื่องของน้ำดื่มและที่กำลังจะมาสมทบก็คือโรงครัวเคลื่อนที่นะครับซึ่งจะเป็นรถโมบายสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเราก็จะมาช่วยดูแลพี่น้องชาวสงขลาและก็ชาวภาคใต้ทั้งหมดนะครับขณะนี้เนี่ยได้สั่งข้าราชการของเราทั้งหมดเนี่ยให้เตรียมพร้อม24ชั่วโมงนะครับในการที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหานี่ครับแล้วก็คุณเฉลิมชัยพร้อมคณะก็ไปที่อำเภอรัตภูมินะฮะไปที่ตำบลกูหาใต้รัตภูมิที่สงขลาครับติดตามการระบายน้ำท่วมขังซ้ำซากในพื้นที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ให้จัดส่งเครื่องสูบน้ำไปยังพื้นที่ต่างๆที่ถูกน้ำท่วมในจังหวัดสงขลานะครับเพื่อเร่งระบายน้ำส่วนในระยะยาวจะมีการบูรณาการกับทั้งทางระดับกระทรวงท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมต่อไปนะครับนี่แล้วก็วันนี้มาที่นี่นะครับฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ประชุมครม.สัญจร2ท่านนี้จะไม่เข้าร่วมประชุมด้วยนะฮะ oh. อยู่ที่ภาคใต้นี่นะฮะ oh. แล้วก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละก็ oh. ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละก็ลาประชุมได้นะมาดูแลพี่น้องที่น้ำท่วมนะฮะใช่ครับนี่นะสงขลาเนี่ยอีกจุดนึงก็คือที่หาดใหญ่นะครับตอนนี้ชาวบ้านก็เฝ้าระวังคลองอู่ตะเภาแล้วก็คลองระบายน้ำภูมินาถดำริหรือว่าคลองร.1เพื่อเฝ้าระวังระดับน้ำนะครับทางเทศบาลนครหาดใหญ่รายงานสถานการณ์ล่าสุดนะครับว่าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ในสภาวะธงเหลือง9ชุมชนนะฮะมีชุมชนหาดใหญ่ในชุมชนคลองร.1ชุมชนศาลาลุงทองชุมชนตลาดพ่อพรมชุมชนเทศาพัฒนาชุมชนจันทร์ประทีปชุมชนจันทร์นิเวศชุมชนรัตนวิบูลย์และชุมชนจันทร์วิโรจน์นะครับส่วนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่6แห่งแล้วก็อีกหลายแห่งในเมืองหาดใหญ่ก็หยุดเรียนชั่วคราวนะครับสถานการณ์นั้นไม่น่าวางใจนี่นะฮะปัตตานีท่านผู้ชมครับปัตตานีมีน้ำท่วมใน12อำเภอจนต้องประกาศให้ทั้ง12อำเภอนี้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติได้รับผลกระทบไป39ตำบล194หมู่บ้านนี่นะฮะแล้วก็ล่าสุดมีรายงานนะครับน้ำท่วมทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนนะครับก็คือเป็นผู้หญิงนะฮะคุณรอฮานีวิชาก็ปรากฏว่าคุณรอฮานีเนี่ยเป็นผู้พิการทางสมอง อยู่ในพื้นที่อำเภอยะรังนะครับตอนนั้นเนี่ยคุณรอฮานีกำลังเดินเล่นน้ำอยู่ริมถนนบริเวณทุ่งรับน้ำที่อำเภอยะรังปรากฏว่าถูกกระแสน้ำมันแรงมากพัดตกลงไปในคลองนะฮะก็พอตกลงไปก็พยายามที่จะว่ายน้ำขึ้นมาแต่ว่ากระแสน้ำมันเชี่ยวแรงมากก็พัดจมหายไปนะครับนี่นะแล้วก็ผ่านไป3ชั่วโมงถึงได้พบร่างไปติดอยู่ที่กิ่งไม้นะห่างจากจุดที่ตกลงไปเนี่ยประมาณสัก1กิโลนี่นะประมาทไม่ได้เลยนะน้ำมันเชี่ยวแล้วก็แรงอันนี้ที่ไหนนะที่ปัตตานีครับปัตตานีเสียชีวิตไปแล้ว1คนนะครับ
ประชาชนได้ที่ยะลาท่านผู้ชมฮะที่ยะลาวันนี้ในโลกออนไลน์นะครับเพจสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาเขาโพสต์ภาพและข้อความนะครับเป็นภาพเก่าเปรียบเทียบกับภาพใหม่นะครับเป็นภาพเก่าเมื่อปี2531กับภาพปี2567นะฮะเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนนี่ฮะจุดเดียวกันนะท่านผู้ชมจุดเดียวกันนะฮะเมื่อ36ปีก่อนกับปัจจุบันนี้นะโอ้โหพอกันเลยเนี่ยใช่ระดับน้ำเนี่ยคือปัจจุบันนี้ไม่น้อยกว่าแหละใช่มีแต่หนักกว่านะมีภาพสมัยก่อนนะมาต่อด้วยสถานการณ์น้ำท่วมกันนะฮะวันนี้ที่ยะลานะครับคุณบินบรรลือฤทธิ์ก็นำทีมของมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในซอยชัยโสธรนะฮะก็ปรากฏว่าที่นี่น้ำท่วมเกือบ2เมตรนะครับแล้วก็เข้าไปช่วยคุณยายนะครับซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็คุณตานี่นะฮะอยู่บ้านหลังเดียวกันเป็นบ้านชั้นเดียวน้ำท่วมเกินครึ่งหลังนั่งแช่น้ำอยู่แบบนี้ดูมือสั่นเลยนะนี่คุณยายก็นอนติดเตียงคุณตาก็มือสั่นโอ้โหบ้านชั้นเดียวนะฮะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วทั้งหมดเนี่ยนั่งแช่อยู่ในน้ำแบบนี้ไปช่วยออกมาได้นะครับเขาบอกว่าแช่น้ำแบบนี้มา2วันแล้วกำลังเข้าสู่วันที่3ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะโอ้นี่ไปช่วยออกมาได้ทันพี่บินไปถูกจุดเป๊ะเลยใช่ดูนะดูน้ำเนี่ยจะถึงหน้าอกพี่บินอยู่แล้วเนี่ยบ้านชั้นเดียวอ่ะคุณตานี่นั่งอยู่บนตู้อะไรสักอย่างนึงแน่เลยแต่ก็แช่น้ำนะสองวันแล้วนะฮะดูเนี้ยนี่แล้วก็แล้วยังมีภาพของระหว่างที่เขาลงช่วยเหลือประชาชนนะไปพบวัวร่วม10ตัวผูกไว้ติดอยู่กับต้นไม้น้ำเนี่ยสูงเกือบมิดหัววัวนะฮะวัวก็ตกใจก็ส่งเสียงร้องก็ต้องไปแก้เชือกนะฮะก็ปรากฏว่ามีบางตัวที่ตายไปแล้วจากการจมน้ำเออใจเย็นลูกใจเย็นนี่ต้องไปช่วยฮะไปช่วยแล้วลูกดูดิอีกนิดเดียวก็จมเนี่ยผมอย่าว่านะมันต้องช่วยนะคือถ้าน้องถูกอยู่เนี่ยเขาจมน้ำนะทรมานนะครับมันทรมานนะครับเดี๋ยวนะเจ้าของไม่รู้ไปไหนแล้วคือเขาสันนิษฐานว่าเจ้าของคงจะแบบคิดว่าเอามาผูกตรงนี้น่าจะรอดไม่นึกว่าน้ำจะไปอยู่บ้านหรืออะไรใช่ไหมไม่นึกว่าน้ำจะสูงขนาดนี้ไงอีกนิดเดียวตายแล้วเนี่ยใช่มังงี้เขายืนเนี่ยก็ต้องพยายามเงยหน้าขึ้นมานะให้จมูกพ้นน้ำเราไม่รู้แช่แบบนี้นานแค่ไหนแล้วนะโอ้ตัวมันใหญ่ไหมพี่หรือลูกมันนี่ถ้าตัวเล็กเขาเอาขึ้นเรือมาได้แต่ถ้าตัวใหญ่ก็พอจะเดินช่วยเหลือตัวเองได้ชมไหมนักอึ้งเลยอ่ะหัวอึ้งแทบไม่ไหวสามคนช่วยกันลูกเอ้ยลูกเลยนะโอ้นี่ลูกวัวเลยเดี๋ยวมันโจรนี่นะแล้วก็ในเพจของกองทัพเรือนะครับ Royal Thai Navy เป็นวินาทีที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินของกองทัพเรือ33ร่วมกับผู้นำชุมชนไปช่วยเหลือผู้พิการติดเตียงเดี๋ยวนะฮะที่อำเภอสุไหงโกลกนราธิวาสนะฮะนี่คุณยายนี่แบบผู้ป่วยเนี่ยคือตอนที่เข้าไปช่วยเนี่ยก็กลัวนะฮะกลัวไม่เคยเจอใช่สถานการณ์แบบนี้นะร้องตลอดเพราะว่ากลัวตกใจมากไปช่วยคนแล้วก็ต้องช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงด้วยนะฮะนี่ของฐานเรือนะฮะในเพจของเขาสูงไงโกลกนาราธิวาสครับคุณผู้ชมใช่โดนเต็มเหมือนกันนะสามจังหวัดเนี่ยยะลาปัตตานีนาราธิวาสที่โดนเต็มเลยนะฮะหนักหนาสาหัสมาก
ว่ายเลยนะเห็นไหมว่ายเข้าไปเลยเหมือนเป็นแม่น้ำลำคลองเลยนะใช่ไม่ได้มีสภาพเป็นถนนเป็นหมู่บ้านเลยโอ้โหดูฮะไม่ต้องเดินแล้วว่ายเลยทหารเรือฮะเข้มแข็งมาก Royal Thai Navy นะฮะฝากไว้ท่านผู้ชมฮะส่งกำลังใจให้นะฮะทุกจังหวัดที่เราอยู่ในพื้นที่แห้งนะแต่ละบ้านนะโอ้โหเป็นแสนครอบครัวนะท่านผู้ชมฮะเป็นแสนครอบครัวอย่างน้อย7จังหวัดที่หนักหนาสาหัสมากก็ส่งกำลังใจให้ฝ่าฟันไปให้ได้นะฮะเอาละครับนี่คือเล่าข่าวคนในค่ำคืนนี้ผมคุณธีระและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ